สวัสดีครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟร์ชิปลีกหรือ BCL กันต่อนะครับซีซั่นที่83ซีซั่นฟูลสโมสรปัจจุบันนะครับก็ได้คุณบอลนะครับเล่นแมนยูเนี่ยไปรอชิงแล้วคนนึงนะครับมาดูอีกคู่นึงในรอบรองนะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณมังฮะจะเล่นเชลซีพบกับคุณเฟิร์สเล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแต่ว่าเป็นแชมป์ชนแชมป์ก็ใช่นะครับคุณเฟิร์สแชมป์2สมัยคุณมังแชมป์5สมัยไปดูกันเลยครับใครจะเข้าไปชิงครับผมเฟิร์สนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับผมมังเจอาร์ยังไงฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟูลสโมสรปัจจุบันนะครับทั้งคู่จะต้องใช้นักเตะตามชีวิตจริงตามสโมสรที่ตัวเองเลือกเลยนะครับคุณเฟิร์สก็ต้องใช้ตัวนักเตะแมนยูปัจจุบันเลยนะครับมีใครย้ายเข้าย้ายออกก็ต้องตามนั้นเลยครับคุณมังก็เช่นกันนะครับแต่ว่าสีสันอรรถรสของซีซั่นนี้นะฮะก็อยู่ที่ความฟิตด้วยแหละครับจะเห็นว่าการจัดนักเตะของทั้ง2คนให้เห็นสดๆแบบนี้นะครับมีหลายตัวที่ไม่ฟิตนะครับโรนัลโดไม่ฟิตหัวตกเมสันเมาส์หัวตกครับอ่ะมาดูฮะได้ทีมกันแบบไหนครับคุณเฟิร์สนะครับใช้เป็น3-2-2-3นะครับผู้สมประตูเป็นดาวิดเดเคอาร์ครับเซนเตอร์3คนครับแฮร์รี่แม็กควายลาเฟวาลาแล้วก็วิกเตอร์เรเนเลฟนะครับมิดฟิลด์ตัวรับ2คนฮะเดมันย่ามาติสกับสกอตแม็กทูมินีครับมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายบูโน่เฟเนเนสมายืนเป็นฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาจาดอนซานโชครับหน้าต่ำ2คนนะครับออกที่นี่มาซียาวกับเมสันกินวูดนะครับหน้าเป้าเป็นมาคัสแรดฟอร์ดนะครับทีมสปิริตคุณเฟิร์สเนี่ย80เท่านั้นนะอาจจะใช้เป็นแผนเฉพาะกิจมาปราบแผนของคุณมังหรือเปล่าครับ5-2-1-2นะครับผู้สมประตูเป็นเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเซนเตอร์3คนเหมือนกันนะครับอันโตนิโอโรดิเกอร์ครับเตียโกซินวาแล้วก็อันเดสคิตเตนเซนครับแบ็คซ้ายเป็นชิเวลหัวตกนะครับใช้เป็นซาอูแหมเจ็บเหมือนชีวิตจริงเลยแบ็คขวาเซซ่าแอชิเกต้าครับมิดฟิลด์ตัวรับอินโกโลกองเต้ครับมิดฟิลด์ตัวกลางมาเตอร์โควาซิสครับมิดฟิลด์ตัวรุกคายฮาวเวตหน้าคู่นะครับก็เป็นติโมไวเนอร์ครับยืนคู่กับลูบิลูลูกาตูนะครับเอาละครับรอบรองชนะเลิศนะครับใครจะเข้าไปป้องกันแชมป์ไล่ล่าแชมป์เพิ่มครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของแมนยูคุณเฟิร์สนะฮะจะเป็นผู้เคลียร์ลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงครับส่วนฝั่งเชลซีของคุณมังครับบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดสีน้ำเงินนะครับแผนการเล่นของคุณเฟิร์สเนี่ยอาจจะดูแปลกๆตาสำหรับการจัดชุดนักเตะแมนยูนะครับสปิริตก็80ด้วยนะครับอาจจะตั้งใจเพื่อจะเอาแผนนี้มาปราบหน้า2ของคุณมังหรือเปล่าแต่หลุดไปแล้วลูกากูเตะแล้วยิงออกติดเซฟแล้วซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0โอ้โหหมางง่ายๆเลยครับตรงกลางฮะลูบิลูลูกากูนี่ปั๊มบอลมาได้ครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับเหมือนจะเป็นมาติสเนี่ยวิ่งบี้ลูกากูมานะครับแล้วดีนาเลฟดักข้างหน้าดูฮะแล้วบอลมันปิ้นฮะดีนาเลฟดักไม่ได้ดาบแรกเนี่ยเดเคอาใช้ขาเซฟไปได้แล้วนะครับแต่ว่าบอลก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละครับลูกากูซ้ำดาบ2เข้าไปฮะดูครับปิ้นมาหลุดมาเฉยเลยครับมาติสของคุณเฟิร์สเนี่ยเป็นเบสเพลเยอร์บอลเงินนะครับเอาละครับเชลซีของคุณมังขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0ฮะจากโรมิลูลูกากูครับเริ่มต้นได้ดีครับเชลซีของคุณมังครับ5นาทีฮะได้มาแล้ว1ลูกครับเริ่มใหม่ครับแมนยูของคุณเฟิร์สขึ้นเกมมาที่ซานโชจ่ายยาวๆถึงมาซียาวด้วยครับแต่งบอลลงนิดนึงแล้วก็ม้วนให้กับบูโน่ฮะบูโน่ปาดเข้ามาแรดฟอร์ดจิ้มลูกนี้เอาละครับ1ประตูต่อ1โอ้จู่โจมจากด้านซ้ายครับแม่ไหลไปแล้วถึงมาซียาวเลยนะครับได้พลิกหมุน1รอบแล้วเป็นบูโน่คอนเนเนสวันนี้ยืนเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายนะครับแตะไปแล้วจ่ายหักเข้ามาให้กับมาคัสแรดฟอร์ดครับดีดเข้าไปแรดฟอร์ดใส่เบอร์98แรดฟอร์ดใส่เบอร์98มาซียาวใส่เบอร์99ด้วยป่ะเห็นว่าแวบนะ90หมดเลย90บวกหมดเลยเอาละครับ1ประตูต่อ1ครับมาคัสแรดฟอร์ดครับยิงตีเสมอได้แล้วจังหวะเคลียร์ของคุณมังเป็นยังไงแวนเนอร์พักให้กับฮาเวตฮาเวตแต่งเข้าซ้ายงัดลูกนี้ล้ำหน้าครับทงขึ้นลูกากูวิ่งนำทางไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับหยุดไม่ทันแล้วฮะจะย้อนกลับมาก็ไม่ทันแล้วครับล้ำไปเยอะพอสมควรครับหลัง5กับหลัง3นะแมนยูคุณเฟิร์สเนี่ยหลัง3นะครับเชลซีคุณมังนี่ใช้หลัง5เลยนะฮะแต่หน้าของคุณเฟิร์สเนี่ยหน้าต่ำ2หน้าเป้า1นะครับหน้าของคุณมังเนี่ยหน้า2นะฮะส่วนคุณหน้าอะไรครับ คนละเรื่อง เอาเป็นบอลของเชลซีครับตัดมาได้แวนเนอร์อาแวดเล่นกันแวนเนอร์2คนด้านสั้นครับแล้วมีลูกากูวิ่งฉีกมาทางนี้ลูกากูตบไปด้านในเข้ามือของ DKR ครับออกไวฮะนะก็ไม่ค่อยเห็นแมนยูจัดชุดแบบนี้เท่าไหร่นะครับก็น่าจะตั้งใจมาแก้ทางแผนของคุณมังนะครับมาติสครับบูโน่ฟานเดสให้มาติสคืนที่บูโน่ไม่ได้เลยครับแอสซิเกต้า
ดักได้แล้วให้มาลูกากูจังหวะเดียวถึงกองหน้าเลยครับแล้วแทงตรงนี้ได้หลุดครับได้หลุดแต่ว่าวาลานสปีดยังดีอยู่ฮะวาลานของคุณเฟิร์สนี่เป็นเบสเพลเยอร์นะครับยังดักได้ครับไม่งั้นอาจจะได้หลุดอีก1ดอกครับแล้วกีนวูดทันหรือเปล่าบังเหลี่ยมไม่ดีฮะลูดิเกอร์โดนขโมยไปแล้วด้วยครับกีนวูดถักวนได้ไหมไม่ได้ครับอ้าวแล้วแหมเกือบจะเข้าทางจังหวะสุดท้ายแก้ตัวไปได้ครับเชลซีฮาเวตคูบาซิสข้างหน้าแวนเนอร์ลูกากูหลวมๆนิดนึงนะฮะแล้วฝากไว้ที่กองเต้ครับจะชิปแอนด์รันไหมไม่ได้ครับมาติสปั๊มตรงนี้เสียฟาวหลัง5สู้กับหน้า3ส่วนหลัง3สู้กับหน้า2ฮะแต่ว่าใครจะครองใจเธอได้อันแน่25นาทีฮะฟรีคิกกับเล่นทันสั้นครับแอสเกต้าจ่ายฉีดยามาที่ซาอูโควาซิสหมุนแล้วตอกส้นมาฮาเวตพักได้ไหมโควาซิสเข้าทางให้ที่ลูกากูล้ำหน้าอีกแล้วครับผลที่2ครับลูกากูโอ้ล้ำ2คนเลยนะครับมาซิยาวตอนนี้ก็มีข่าวว่าอยากจะย้ายออกจากแมนยูนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าในช่วงมกราคมนี้นะถ้ามาซิยาวย้ายออกจากแมนยูนะครับอย่างเป็นทางการนะครับใครที่เล่นฟูลสโมสรแมนยูก็ใช้มาซิยาวไม่ได้แล้วนะครับสำหรับซีซั่นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นซีซั่นฟูลคัลเลอร์เนี่ยใช้ได้อยู่นะครับนักเตะเคยได้กับสโมสรไหนก็ใช้ได้ตลอดเลยครับบอลออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมของแมนยูคุณเฟิร์สครับซานโชจะเป็นคนเตะครับแบ็กไม่มีนะลุคชอเตลเลสไม่มีนะครับใช้เซนเตอร์3คนนะวันนี้คุณเฟิร์สก็ต้องใช้บูโน่ฟานเดสครับมาเปิดเตะมุมฮะเรียกเพื่อนมาเล่นสั้นครับซานโชแตะหลบซานโชบังเหลี่ยมไว้ซานโชแหมอาจจะบังไว้หน่อยครับฮาเวตกระแทกมาได้แล้วลูกากูมีคนเดียวต้องรอไวเนอร์นิดนึงครับลูกากูเลี้ยงประคองมาออกทางด้านซ้ายครับโคบาซิสทางในมีกันแค่2คนครับจะคืนลูกากูจุกเลยครับแม็กควายโดนเต็มๆฮะเป็นลูกทุ่มของเชลซีวิ่งเก็บบอลเองทุ่มเองนักเลงพอครับโคบาซิสย้อนมาตั้งที่ลูดิเกอร์กองเต้ลูดิเกอร์อีกครั้งนึงครับเคาะอยู่ฮะเคาะให้หลวมกองเต้ทางขวามีไม่จ่ายครับมาตรงกลางย้ำไปตรงกลางครับโคบาซิสแวนเนอร์พลิกได้แม่โดนจังหวะสุดท้ายครับแล้วเป็นบอลของแมนยูแล้วฮะคุณเฟิร์สจะทำเกมลุกขึ้นมามาติสข้างหน้ามียกขอบอลแล้วครับยกมือนะไม่ใช่ยกเท้า กินวูดได้ไหมไม่ได้ซะอ้าวพลาดเลยกินวูดแตะไม่ได้ซาอูแก้ตัวได้แหมแบ็คขวาไอแบ็คซ้ายจำเป็นนะซาอูแทนที่ชิวเวลนะครับที่ไม่ฟิตนะวันนี้เป็นบอลของเชลซีครั้งนึงครับฮาเวตเบิ้ลโอ้ยไม่แมนครับแวนเนอร์ต้องวิ่งหน้าตั้งขอบอลคืนฮาเวตไม่ได้ครับแม็กชูมินีดีดเข้าไปได้ไหนครับกินวูดรอจังหวะพลิกได้สวยครับหลบลูดิเกอร์ได้แล้วแรดฟอร์ดยิงลูกนี้ติดมือแล้วโขกไม่ถึงไงมาซิยาวติดมือขวาของเมนดี้ครับทำไปทำมานี่คือ45นาทีครบแล้วนะครับทด1นาทีเพนี้จ่ายไม่ดีครับเชลซีมาติสตัดเข้าไปด้านหน้าก็แหมไม่ถึงมาซิยาวเหมือนกันครับจบครึ่งแรกครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับครองบอลใกล้เคียงกันนะคุณเฟิร์สครองบอลมากกว่าเล็กน้อย 51% ต่อ 49% นะครับดูฮะนักเตะบางคนอาจจะไม่ฟิตนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกสีสันหนึ่งเป็นอีกอรรถรสหนึ่งของซีซั่นฟูลสโมสรปัจจุบันนะครับนอกจากฟอร์มการเล่นในชีวิตจริงนะที่เป็นฟอร์มของนักเตะในเกมนี้แล้วนะถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการอัปเดตการบาดเจ็บของนักเตะด้วยมันจะสมจริงมากนะอย่างเช่นเบนชิเวลเจ็บเนี่ยก็เอามาเล่นในเกมไม่ได้นะอะไรประมาณนั้นแต่มันก็จะเสียอรรถรสไปนะมันก็ดาบสองคมแล้วครับเขี่ยมาแล้วนะครับครึ่งหลังลูกากูงัดคืนแวนเนอร์ยิงสวนไปเลยติดเซฟดาวิดเดกิอาครับเดกิอานี่เป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าเซฟเก่งนะครับดูฮะโอ้โหจ่ายงัดแม่นทีเดียวกับนี่ใช้ขาเซฟอีกแล้วครับเดกิอาเท้าขวานะครับเหมือนยันลูกบอลออกหลังไปฮะเป็นลูกเตะมุมของเชลซีครับขายฮาเวตอยู่ที่บอลอ้าวจะเล่นลูกสูตรแล้วย้อนไปไหนล่ะเพื่อนซาอูจะวิ่งกลับครับเสียบอลไปเลยโอ้ไม่เหมือนกันที่นัดไว้นี่นะแต่เชลซีไปขโมยคืนมาได้ครับเปิดลูกนี้ฉลับบอลยังไม่ออกครับกินวูดเก็บกินวูดหันมาตรงนี้ก็เสียซาอูเลยครับซาอูกินวูดเอาคืนนะไม่ยอมให้ไปง่ายๆครับเอาละครับแมนยูจะได้สวนหรือเปล่าครับซาอูยังไม่ลงตำแหน่งนะครับเจาะทางขวาเลยแล้วกันซานโชเอาตรงกลางดีกว่าบูโน่พลิกมาแล้วให้แทงมาซิยาวจับแล้ววนโอ้โหเฟคช็อตเสียจังหวะคริสเตนเซนแย่งบอลไปได้ครับแม่ไม่ยิงจังหวะแรกครับคุณเฟิร์สแต่ง
เพิ่มไปอีก1จังหวะก็เสียไปเลยครับย้อนมาก่อนโอ้ยย้อนตรงนี้ก็เข้าทางบูโน่เลยครับกินวูดเบิร์นแรดฟอร์ดช่องมีแต่ไปไม่ได้ครับมันมี3คนนะลูดิเกอร์โผพันอยู่แล้วก็แย่งบอลกลับไปได้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับในช่วงจังหวะสุดท้ายว่าจะยิงหรือไม่ยิงเนี่ยจะเน้นเอาชัวร์เป็นหลักนะครับเชลซีพาบอลขึ้นมาครับฮาเวิร์ตยัดไปข้างหน้าลูกากูล้ำอีกหรือเปล่าครับไม่ล้ำทงไม่ขึ้นแต่ว่าบอลไม่ถึงแมนยูได้สวนบูโน่แรดฟอร์ดชี้แล้วครับกินวูดขอลูดิเกอร์ก็ตามตื้อมาอยู่นะครับเก็บบอลกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับเชลซีโควาซิชทำไปทำมาเหลือครึ่งชั่วโมงฮะเหลือ30นาทีครับลูกากูให้ไวเนอร์ครับไวเนอร์ฝากลูกากูจับบอลยาวเฟิร์สทัชสมคำล่ำลือหยอกครับหยอกบอลเป็นของแมนยูครับแม็กชูมินีซานโชโอ้โหข้างหน้ากีนวูดโล่งเลยครับมีเตียโกซิบาคนเดียวแล้วยังไงยังไงยิงลูกนี่โอ้แรดฟอร์ดยิงพุ่งไม่กระสุนเลยไม่ใช่ไอคอนนะครับมาคัสแรดฟอร์ดโอ้เบอร์98ฮะหัวฟู99นี่เป็นกีนวูดนะครับ90บวกทั้งนั้นหรือเปล่าโอ้นี่อ๋อซานโช11ดูอีกทีนึงแรดฟอร์ดแตะแล้วแหมหันข้างเข้าแบบนี้เนี่ยบอลจะพุ่งนะฮะพุ่งแล้วเมนดี้ไม่ทันนะครับจังหวะขึ้นไปของลูดิเกอร์ครับพอให้มาที่กีนวูดคลิกเนี่ยติโก้ซินวากำลังหันหลังให้พอดีนะครับกีเตเซนจะเข้ามาบล็อกก็ไม่ทันแล้วครับเอาละครับแมนยูของคุณเฟิร์สขึ้นนำ2ประตูต่อ1นะครับจากมาคัสแรดฟอร์ดคนเดิมฮะคนเดียวยิง2ประตูแล้วนะครับแรดฟอร์ดต้องหยุดเกมนิดนึงครับในช่วงท้ายเกมแล้วก็เดี๋ยวต้องมีส่งตัวสำรองกันลงมานะครับคริสเตียนพูลิซิสกำลังจะลงมานะครับเมสันเมาส์ชิวเวลนี่ไม่ฟิตนะฮะก็มีตัวเลือกอย่างฮาคิมซิเยกนะครับแล้วก็ล็อปตัสชีคส์นะครับผมที่อาจจะได้ลงมาเป็นตัวทีเด็ดนะแต่กองหน้านี่ที่เป็น CF โดยตำแหน่งนี่ไม่มีนะฮะเชลซีของคุณบังไม่มีสำรองเลยนะครับก็คงถ้าเปลี่ยนก็คงต้องเอาปีกมาเล่นเป็นกองหน้านะยังมีฮัสซันโอดอยด้วยนะครับเอาละครับฝั่งของแมนยูคุณเฟิร์สก็มีขยับเหมือนกันนะฮะส่งพอลป็อกบานะครับลงมาแทนแม็กทูมินีมาดูจังหวะนี้ก่อนครับพูลิซิชยิงลูกนี้ช็อตแรกครับพูลิซิชลงมาเป็นตัวสำรองได้ยิงเลยนะครับแต่ก็ติดเซฟเดเคอาร์ดูลูกากูครับดึงมาให้นะครับดึงมาติสมาให้แล้วยิงหูยแม่ก็ไม่ค่อยออกมุมเท่าไหร่นะครับเอาแล้วไม่ได้เตะมุมเหรอจังหวะสุดท้ายเหมือนกองเต้ไปเปิดแป๊กเข้ามานะครับก็เลยไม่ได้เตะมุมเป็นบอลของแมนยูอีกครั้งนึงครับค่อยๆเคาะไปฮะโดนบีบโดนเพรสซิ่งตั้งแต่ข้างหน้าเลยครับแมนยูมาซิยาวเหมือนมาซิยาวฉีกมาทางด้านข้างครับบูโน่ริมเส้นเลยครับบูโน่โยกหลบแอชเกต้าได้ครับตัดเข้าไปด้านในครับมาซิยาวบล็อกบาร์เฟนส์คอนเนคชั่นครับมาซิยาวให้ที่แรดฟอร์ดล้ำหน้าเหลื่อมไปนิดนึงนะครับไม่งั้นอาจจะได้หักเข้ามาอีกครั้งนึงหรืออาจจะล็อกแล้วยิงได้นะครับเหลือ20นาทีครับเชลซีของคุณมังตามอยู่1ลูกครับต้องเร่งนิดนึงแล้วครับตอนนี้บอลอยู่ที่พูลิซิชหมุนให้ลูกากูพูลิซิชกำลังวิ่งไปแต่ให้ช่องนี้ที่แวนเนอร์ก็ติดวาลานครับเซนเตอร์3คนของคุณเฟิร์สก็รอดักอยู่นะฮะถ้าแทงตรงกลางนะครับโอ้ยซานโชเหมือนจะตั้งใจเดบิวต์ทัชไม่ได้ครับโควาซิชคืนมาที่ลูกากูถึงแล้วแม่หยุดไว้ลินเดอร์เราลูกากูทุ่มเทสุดๆแล้วแหมไปปั๊มมานะครับลูกากูเกือบจะได้ยิงเหมือนกันฮะการประสานงานกันของคุณามาอีกแล้วครับเซลชีเฮ้ยเชลซีครับไม่ใช่เชลชีบูริซิสเบิร์นลูกากูขวามีเติมโดนปั๊มยังได้อยู่กองเต้เปิดเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปเข้าฮอตไม่ได้โอ้แวนเนอร์ไม่ถึงบอลเลยครับตะคุบได้ฮะ DKR ต้องหยุดเกมอีกครั้งนึงครับช่วง10นาทีสุดท้ายแต่ต้องรอบอลตายกันอ้าวติโกซินวาขึ้นมาแล้วครับหลุดแล้วหลุดตำแหน่งแทงเข้าไปไปถึงกีนูดบอลเข้าทางซาอูครับจ่ายมาที่กองเต้ต้องเน้นแล้วครับเพลงนี้ต้องเน้นแล้วฮะโคบอซิสมาที่ลูกากูบังเหลี่ยมความหนาวหูวิสู้ไม่ได้ครับจังหวะเหลี่ยมไม่ดีบูโน่ฟานเดสครับให้มาซิยาวรอบูโน่วิ่งแต่ตักตรงนี้มันผิดคนนะเป็นแรดฟอร์ดวิ่งแทนโอ้โหแล้วเป็นบอลของเชลซีเหลือ5นาทีสุดท้ายครับบูริซิสโคบอซิสต้องเน้นนิดนึงฮะจะหมดเวลาแล้วครับโคบอซิสวันทูมาครับบูริซิสคืนที่โควาซิชเข้าขวาจ่ายมาทางซ้ายครับซาอูเติมขึ้นมาเปิดเข้าไปพูลิซิชบอกลูกนี้เข้าไปครับโอ้โห2ประตูต่อ2ครับจากคริสเตียนพูลิซิชตัวสำรองดูชิ่งสั้นๆมา2คนนะครับพูลิซิชโควาซิชแล้วสุดท้ายเป็นซาอูเติมขึ้นมาเปิดแล้วเป็นลูกมงนะทำประตูได้จากการมงนะครับคริสเตียนพูลิซิช
เติมขึ้นมากดชิ่งวิ่งนำทางมานะครับแล้วคนที่วิ่งตามพูลิซิสมานั่นคือป็อกบานะครับไม่ขึ้นนะโอ้โหพอมันมีคนวิ่งตามมาเซนเตอร์ที่ยืนอยู่3คนก็ไม่ได้เข้าดับเบิลทีมนะครับป็อกบาไม่ขึ้นก็เสร็จพูลิซิสเลยครับเอาเลยครับคุณมังฮะมาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมครับแล้วเวลายังไม่หมดนะครับเวลายังไม่หมดนะฮะต้องดูว่าโอ้เหลืออีกประมาณ2นาทีครับดอนนี่ฟานเบคกำลังจะลงมาแทนเมสันกรีนวูดเลยครับอ้าวแต่เชลซีตัดบอลได้จากจังหวะเคลียร์ครับฮัสซันอุดอยก็ลงมาใหม่นะครับลูกากูให้ติดส้นเท้าป็อกบาครับโควาซิสให้พูลิซิสโควาซิสคืนเอาอีกแล้วครับคู่นี้บอลปิ้นเข้าทางฮัสซันอุดอยเติมขึ้นมาอีกครั้งนึงครับซาอูนี่เพย์นี้เป็นของเชลซีนะครับถ้าได้นี่จบเลยนะครับแมนยูกองเต้ไม่ปั่นนะเข้าซ้ายเลือกไปที่ซาอูจะตบเข้ามาด้านในแหมบรรจงมากไปหน่อยครับบอลติดแล้วก็ติดมาติดนะบอลติดมาติดแล้วก็บอลมาการสนามอาจารย์ก็เป่าลูกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับ90นาทีเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับคู่นี้ยังตัดสินไม่ได้ใน90นาทีนะครับจะต้องมีการต่อเวลาพิเศษนะครับฝั่งเชลซีเปลี่ยนโควต้าตัวสำรองตัวสุดท้ายนะครับจะส่งลูเบนลอฟสตีกลงมานะฮะแทนมาติโอโควาซิชที่สเตมิน่าหมดแล้วนะครับเอาละครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อฮะฝั่งแมนยูไม่เปลี่ยนเพิ่มนะครับตอนนี้บอลเป็นของเชลซีครับแล้วจะชี้จ่ายติดครับบอลอยู่ที่ป็อกบาให้ที่ดอนนี่ฟานเบกให้แรดฟอร์ดจะหมุนแล้วให้บูโน่ฟานเนสครับไม่ถึงบูโน่ตอนนี้เหมือนจะเล่นเป็นหน้าต่ำแล้วนะครับคุณเฟิร์สขยับบูโน่ไปเล่นเป็นหน้าต่ำแล้วก็เอามาซียาวไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของครึ่งหลังนะฮะมาติสยังอยู่นะครับเนี่ยมาซียาเล่นเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายนะครับบูโน่ขยับไปเล่นเป็นหน้าต่ำมาซียาครับให้แรดฟอร์ดพลิกแล้วหมุนให้มาที่ดอนนี่หมุนยังหมุนต่อได้ครับหมุนต่ออีกทีนึงก็ติดดูดิเกอร์ครับหมุนไปเวียนหัวครับ เป็นบอลของเชลซีครับกองเต้ปูริซิสพาบอลมาอีกแล้วครับลูกากูกองเต้มีขวาครับเติมขึ้นมาลูกากูหมุนเลือกกองเต้หรือว่าเลือกยิงหรือเลือกแทงดีกว่าครับมาติสก็วิ่งตามติดมาเลยครับ เป็นบอลของแมนยูอีกครั้งนึงครับมาซียาวให้ที่บูโน่สลัดมาได้ครับสลัดติโกซินวามาได้แต่ว่าแรดฟอร์ดเลือกมาที่ดอนนี่ฟานเบคครับดอนนี่ก็เล่นเป็นหน้าต่ำเหมือนกันนะครับแรดฟอร์ดให้บูโน่ฉีกไปแล้วเปิดดอนนี่โขกลูกนี้ออกติดเซฟเวนดี้ตัวซ้ำไม่ได้ครับแถว2ยังมีมาเซียตบมาป็อกบาแต่งให้กับบูโน่จะแต่งอีกทีนึงไม่ได้ครับบอลยังเข้าทางป็อกบาทดสุนาทีป็อกบาล้มเอาฟรีคิกนะครับเอาละฮะเพย์สุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษในครึ่งเวลาแรกนะครับทดเจ็บศูนย์นาทีด้วยนะครับแล้วหมด105นาทีแล้วด้วยนะครับจังหวะสุดท้ายของครึ่งนี้ครับซานโชปั่นลูกนี้โอ้โหติดมือของแมนดี้แล้วเคลียร์มาก่อนกับติโกซินวามาเกือบจะได้เหมือนกันครับคุณเฟิร์สจากฟรีคิกของจาดอนซานโชฮะคุณเฟิร์สตัดสินใจใช้ซานโชเป็นคนยิงฟรีคิกนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะโอ้โหเอาละครับยังไม่เห็นโรนัลโดนะครับฝั่งของคุณเฟิร์สน่าจะไม่ฟิตเหมือนกันนะครับมาดูกันอีกครึ่งนึงนะครับถ้ายังเสมอนี่คือยิงจุดโทษนะครับบอลอยู่ที่ฮัสซันอุดอยครับอุดอยหมุนแล้วก็ให้ลอบตัดชีกไปไม่ได้ต้องย้อนมาที่ซาอูซาอูจะเปิดเข้าไปลูกากุไม่ถึงฮะมีฟาวด้วยครับจังหวะเปิดของซาอูครับเส้นทางของเชลซีคุณมังเนี่ยคือรอบที่ผ่านมาตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบนี้นะฮะรอบรองนี้นะครับคือเจอแมนยูหมดเลยนะครับไม่เจอทีมอื่นเลย ที่เจอแมนยูหมดเลยนะครับไม่เจอทีมอื่นเลยนะฮะคนใช้แมนยูเยอะมากครับพูลิซิสครับเปิดเข้ามาลินเดเลิฟไม่ถึงลูกากูครับลินเดเลิฟเคลียร์ออกมาเข้าทางแอสเซเกต้าครับเก็บได้ลูดิเกอร์ตั้งขึ้นมาหม่งด้วยนะครับแล้วเปิดตรงนี้แอสเซเกต้าไม่ถึงนะครับวาลานหม่งเช็ดคืนมาที่เดเคอาร์ครับออกบอลไวไม่แม่นครับพูลิซิสดักได้ลูกากูแต่งให้กับแอสเซเกต้าครับยังไม่ได้ลงไปนะครับพูลิซิสให้ต่อที่อาซาโรดอยมาติสต้องอยู่ตรงนี้คอยช่วยกองหลังด้วยนะครับแมนยูจะได้สวนหรือเปล่าครับอ้าวโล่งครับไปแล้วครับดอนนี่ฟานเดเบกหลุดแล้วครับโอกาสทองฮะคิดเส้นทันหรือเปล่าแมนดี้ออกมาดอนนี่หักหลบแล้วยิงลูกนี้โอ้ยปิดโคนเสาครับโอ้ยคือถ้าได้นะจะปิดกล่องได้เลยนะครับดูแตะหลบแมนดี้แล้วครับแตะหลบอย่างสวยแล้วยิงแล้วติดโคนเสานิดเดียวครับแหมมันเหลี่ยมนอกด้วยโอ้โหเกือบจะได้เหมือนกันครับจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของคุณเฟิร์สแล้วตอนนี้เหลือ5นาทีครับถ้าเสมอนี่คือเราจะได้เห็นการโดนจุดโทษแล้วครับ VCL นี่เราไม่ได้เห็นโดนจุดโทษมาหลายซีซั่นแล้วนะครับเอาชนะกันได้ในช่วง90นาทีหรือไม่ก็ช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ
เอาแล้วออดอยหลุดมาแล้วครับยิงลูกนี้เอาเข้าไปเลยโอ้โหมาจากไหนไม่รู้ครับทำชิงป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะมาแล้วฮัสซันรอยวิ่งนำทางมาหลุดเลยครับคนที่วิ่งตามมาเป็นป๊อกบาอีกแล้วหรือเปล่าดูครับป๊อกบาวิ่งตามมาแล้วนะครับอูมาติสวิ่งแบบไม่มีแรงแล้วนะครับมาติสสเตมินาหมดแล้วด้วยนะครับคือคุณเฟิร์สเนี่ยเปลี่ยนป๊อกบาลงมาแทนแม็กทูมิเนียนะฮะโอ้โหแล้วมาติสก็หมดแรงแล้วด้วยครับสภาพทีมอาจจะกรอบๆนิดนึงนะช่วงครึ่งหลังแล้วก็ช่วงท้ายช่วงต่อไปแล้วเสียดนะครับคุณเฟิร์สไม่ทันนะฮัสซันโอดอยซุปเปอร์ซับครับลงมาใหม่ด้วยนะครับนาทีที่118โอ้โหแล้วปัตตชีครับตัดบอลได้อีกครับฮัสซันโอดอยลูกากูแรงก็จะหมดเหมือนกันนะครับลูกากูหวาลานเอาละครับเป็นโอกาสของแมนยูเลยครับซานโชซานโชดึงจังหวะแล้วให้ที่บูโน่ไม่ได้ครับแอนเชต้ายังดักอยู่ครับแล้วทดไม่มีฮะทดศูนย์นาทีหมดเลยครับโอ้โหต้องนึกย้อนไปที่จังหวะบูโน่เฟร์นันเดสนะครับแตะหลบเมนดี้ได้แล้วยิงไปติดโคนเสาถ้าลูกนั้นเข้านี่อาจจะสกอร์กลับข้างกันนะครับแล้วกลับกลายเป็นฝั่งของเชลซีคุณมังนะครับย้อนสวนมาเคาน์เตอร์แอทแทคฮัสซันอูดอยหลุดเลยครับ3ประตูต่อ2ครับแม่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เรายังไม่เห็นการยิงจุดโทษของ BCL โอ้ห่างหายการเห็นการดวลจุดโทษมาหลายซีซั่นแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะสรุปนะครับซีซั่นนี้เป็นฝั่งของคุณบังนะครับเชลซีนะฮะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับแมนยูของคุณบอลนะครับรอติดตามนะว่าใครจะคว้าแชมป์นะครับสำหรับซีซั่นฟูสโมสรนะครับระหว่างคุณมังแชมป์5สมัยนะครับจะได้แชมป์สมัยที่6หรือไม่พบกับคุณบอล นะครับนี่เป็นการเข้าชิงครั้งแรกของคุณบอล นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ